แล้วก็จะร้องเพลงพระคุณแม่ให้ฟังสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเป็นแหล่เพื่อพอเสร็จจากแหล่อันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เข้าพิธีต่อไปเลยนะคะพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลหนึ่งหยดน้ำนมแม่นั้นเปรียบเช่นอาหารจานใหญ่มากมีรสชาติสะอาดกินแล้วปลอดภัยกลั่นออกจากเลือดนี่กลายและดวงใจของแม่ท่านให้กำเนิดก็เกิดเรามาบุญคุณเนื้อดินและฟ้าเฝ้าคอยห่วงหาดูแลแม่มีแต่ให้เหนื่อยเพียงใดไม่แค่ท่านหวังเพียงแค่ให้ลูกอยู่ดีเป็นกำแพงให้พี่